เด็กสงขลาเหมาแชมป์ฟุตบอลเยาวชนแซด4ฟุตบอลจูเนียร์คัพ2024กีฬาวันที่11สิงหาคม2567 19:08 น.โรงเรียนสวัสดิ์บวรพร้อมกับยังสิงห์2ทีมเด็กจากจังหวัดสงขลาคว้าแชมป์แซด4ฟุตบอลจูเนียร์คัพ2024ในรุ่น10และ12ปีพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทฟุตบอลเยาวชนรายการแซด4ฟุตบอลจูเนียร์คัพ2024ที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ครุค้างคาวจังหวัดสงขลาจบอย่างสมบูรณ์แบบโดยในพิธีปิดได้รับเกียรติจากพันนภพหุ่นเสียมผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4ประทีปแก้วประสิทธิ์ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษบมจ.หาดทิพย์สัตนันนินทรัตน์หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาคสุทธิรัตน์ระกวงผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาจังหวัดสตูลอาคมนคราวงศ์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะเดาธีรพงษ์สาติมากอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค9ร่วมงานสำหรับแชมป์ในรุ่น10ปีโรงเรียนสวัสดิ์บวรสงขลาชนะจุดโทษบินหลาสงขลาซิตี้สงขลา 4-3 เสมอในเวลา 1-1 รับเงินรางวัล 20,000 บาทอันดับ2บินหลาสงขลาซิตี้รับเงินรางวัล 10,000 บาทอันดับ3เมกานิวตันอะคาเดมี่บายโค้ชมิเกลนครศรีธรรมราชชนะ JBL สตูล 2-0 รับเงินรางวัล 5,000 บาทส่วน JBL อันดับ4รับเงินรางวัล 3,000 บาทส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมวีรพัฒน์เชยชื่นจิตทีมโรงเรียนสวัสดิ์บวรผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมปรเมศคำเงินโรงเรียนสวัสดิ์บวรนักเตะยอดเยี่ยมณัฐพลนุ่มนวลโรงเรียนสวัสดิ์บวรโดยทุกรางวัลในรุ่น10ปีรับถ้วยเกียรติยศจากดร.ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรุ่น12ปีแชมป์เป็นของทีมยังสิงห์สงขลาชนะเทศบาลเมืองสะเดาสงขลา 4-0 รับเงินรางวัล 20,000 บาทขณะที่เทศบาลเมืองสะเดารองชนะเลิศรับเงินรางวัล 10,000 บาทอันดับ3เมกานิวตันอะคาเดมี่บายโค้ชมิเกลนครศรีธรรมราชชนะสงขลา FC อะคาเดมี่ 1-0 รับเงินรางวัล 5,000 บาทส่วนอันดับ4สงขลา FC อาเดมี่รับเงินรางวัล 3,000 บาทรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมณัฐวุฒิสุมาลีทีมยังสิงผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมปุณดลทองสงทีมยังสิงและนักเตะยอดเยี่ยมธนทรัพย์จิตขาวจากทีมยังสิงโดยทุกรางวัลรับถ้วยเกียรติยศจากดร.ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฟังเอาไว้กกต.ยันพรรคถิ่นกาขาวตั้งสาขาครบ4ภาคภายใน1ปีตามกฎหมายแค่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 20:26 น.ฟังเอาไว้กกต.ยันพรรคถิ่นกาขาวตั้งสาขาครบ4ภาคภายใน1ปีตามกฎหมายแค่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลเผยพรรคเตรียมตั้งอีกสาขาที่พิษณุโลกรองรับขั้นตอนส่งผู้สมัครวันที่11สิงหาคม67นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองกล่าวถึงกรณีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยภักดีจะยื่นกกต.ยุบพรรคประชาชนเนื่องจากพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนจัดตั้งสาขาพรรคไม่ครบ4สาขาว่าตามกฎหมายพรรคการเมืองทุกกิจกรรมของพรรคจะสมบูรณ์ทันทีเมื่อพรรคได้ดำเนินการแต่เมื่อยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้วหากพบว่าดำเนินการไม่ถูกต้องก็จะมีผลย้อนหลังให้การกระทำนั้นเสียไป
ซึ่งในกรณีการจัดตั้งสาขาพักของพักถิ่นกาขาวชาววิไลนั้นพบว่า1สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีการประชุมจัดตั้งสาขาพักในส่วนที่ขาดอยู่จนครบและระยะเวลาการจัดตั้งก็อยู่ภายใน1ปีที่กฎหมายกำหนดขณะนี้จะส่งเรื่องมาให้นายทะเบียนพักการเมืองทราบตามขั้นตอนอ่านข่าวหมอวรงจ่อยื่นกกต.ยุบพักประชาชนเหตุมีสาขาพักไม่ครบ4ภาคอ่านข่าวสรายุทธ์อมรัตน์สวนหมอวรงข้อมูลไม่อัปเดตยันพักประชาชนมีสาขาครบ4ภาคเรื่องเพิ่งเสนอมาถึงสำนักงานซึ่งโดยปกติการประชุมจัดตั้งสาขาพักนายทะเบียนพักการเมืองจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการอยู่แล้วเมื่อประชุมแล้วเสร็จกิจกรรมนั้นจะมีผลทางกฎหมายทันทีแต่ขั้นตอนทางกฎหมายกำหนดว่าต้องส่งนายทะเบียนพักการเมืองรับทราบซึ่งนายทะเบียนก็จะตรวจสอบก่อนว่าการจัดตั้งในเขตพื้นที่ถูกต้องหรือไม่สมาชิกมาประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าการประชุมถูกต้องก็ไม่มีปัญหานายทะเบียนก็รับทราบแต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องก็จะมีผลให้การประชุมนั้นเสียไปต้องไปดำเนินการให้ถูกต้องใหม่และตราบใดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองยังไม่รับทราบก็จะยังไม่มีการลงในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานจึงทำให้ณปัจจุบันข้อมูลนี้ยังไม่ปรากฏบนเว็บไซต์ของกกต.นายแสวงยังกล่าวด้วยว่าทราบว่าขณะนี้พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลกำลังมีการดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคอีกหนึ่งแห่งที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งถ้ามีการประชุมจัดตั้งแล้วเสร็จก็จะสามารถดำเนินการขั้นตอนเรื่องของการจัดส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างได้ทันทีทีมตบสาวไทยย้ำแค้นเวียดนามซิวแชมป์ลูกยางซีวีลีกกีฬาวันที่11สิงหาคม2567 20:32 น.การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการซีวีลีก2024ซีวีลีก2024ที่สนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่11สิงหาคม67เป็นการแข่งขันในเลขที่2แมตช์ที่2เป็นการเจอกันของเพื่อนรักเพื่อนแค้นทีมชาติไทยพบกับเวียดนามและถือเป็นแมตช์ตัดสินแชมป์ประจำสนามนี้โดยในสนามแรกที่เจอกันเป็นทีมลูกยางสาวไทยที่เอาชนะมาได้ 3-2 เซตส่วนผลการแข่งขันในแมตช์นี้ปรากฏว่าตบสาวไทยยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองหลังเป็นฝ่ายย้ำแค้นเอาชนะเวียดนามไปได้อีก 3-1 เซตสกอร์25-22 25-1719-21 และ25-15ทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลซีวีลีก2024ในเลขที่2ไปครองและเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่7ส่วนเวียดนามคว้ารองแชมป์เป็นครั้งที่5ติดต่อกันขอบคุณภาพจากนครราชสีมาวีซีสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซีวีซี